วัสดีครับมาอีกแล้วนะครับโซนนี้เป็นโซนเต่าน้ำนะครับมาเต่าน้ำของฝางวิเลจนะครับผมมาดูว่าอะไรบ้างอันนี้แบ็คไดมอนด์ไดมอนด์แบ็คครับอันนี้หน้าอะไรหน้าขีดเหรอขีดครับเป็นเต่าน้ำเต่าครึ่งบกครึ่งน้ำหรือเต่าบกยังไงส่วนใหญ่อยู่ในน้ำครับส่วนใหญ่อยู่ในน้ำครับแต่ต้องมีบกต้องมีบกด้วยมีบกครับผสมได้แล้วเพราะเป็นตัวผู้ตัวผู้มันตัวเล็กแต่ตัวเมียใหญ่ครับตัวเมียใหญ่กว่านี้อ๋อชุดนี้ตัวผู้เหรอเพราะมาสิบกว่าตัวได้พูดล้วนนะครับอุ้ยดีนะสิบกว่าตัวได้พูดล้วนเลยดูเหมือนเต่าญี่ปุ่นนะครับผู้เมียเหมือนกันคล้ายครับเกิดดูไซส์ก็ได้แต่เต่าญี่ปุ่นมันเล็บยาวเนี่ยหางยาวตัวมีหางสั้นนะเล็กเล็บอ่ะเล็บไม่ยาวครับเล็บไม่ยาวใช่แต่เต่าญี่ปุ่นเล็บยาวเต่าญี่ปุ่นเล็บยาวหัวเล็กแต่ตัวไซส์ต่างกันเยอะถ้าตัวผู้ก็ประมาณนี้อันนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้สองปีกว่าแล้วสองปีกว่าลูกๆเขาหลักหมื่นใช่ไหมฮะครับผสมนี่เขาต้องเป็นบ่อที่มันเป็นน้ำแค่นี้ได้ไหมน้ำเยอะกว่านี้ครับเยอะกว่านี้ตัวพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงอยู่ข้างหลังก็บ่อน้ำลึกอยู่ประมาณไม่ยากประมาณครึ่งเข่านี่ดูครับดูบ่อครับระบบน้ำหยดนะฮะพี่น้องแล้วก็พอน้ำเต็มแล้วก็ล้นออกไปครับอันนี้เต่าอะไรครับวูดเทอร์เทิลครับวูดครับออนเน็ตวูดเอ้าสีเป็นอย่างนี้เหรอโตมาถ้าโตมาก็สีอย่างเงี้ยครับคือมันมีที่โตมาแล้วสีเข้มกับโตมาแล้วเป็นสีนี้ตัวนี้ใช่ไหมที่พี่เชนเอาไปขายแล้วบอกว่าขายไม่ได้อะใช่ขายดีมากขายดีมากนะตัวนี้สวยน้อยเมื่อกี้ผมเห็นไกลๆเอ้ยแก้มมันแดงดีเนาะพี่เชนเนาะเนี่ยดูนะฮะเมื่อกี้เอ้ยทำไมมันแก้มแดงยังวะเต่าชื้นไม่ใช่เต่าน้ำเต่าบกชื้นมันก็ชอบอยู่ในน้ำแต่ว่าไม่อยู่น้ำลึกไอ้ที่ผักที่ให้อะไรสีแดงๆอะหมอดอกชบาดอกชบาดอกมงดอกไม้กินหมดดีศัตรูเต่ามีอะไรไหมฮะตัวพังพรครับฮะพังพรปาไปเข้ามานี่ตัวหนึ่งผมยังจับไม่ได้อันนี้เป็นอันนี้ลีเดต้าป่ะลีเดต้าลีเดต้าได้ลูกไหมครับตัวผู้มีตัวเดียวตัวผู้มีตัวเดียวหมอกำลังจะคอสกับเลียวผาดมันโดนหมากัดนึงก็เลยปล่อยลีเดต้าให้หมากัดไซส์เนี้ยหลักแสนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้ราคาเลยครับเฮ้ยจากขายอยู่ 5,500 บาทไปซื้อให้เลย 5,500 พี่นนท์ผมปักซื้อเอาปักซื้อใช่ไหมเหมาไม่มาอ๋อยังมีลงน้ำไอ้ลงน้ำนี่อะไรเต่าอันนี้ดาวอินเดียดาวอินเดียนี่อันนี้พ่อแม่ใช่ไหมฮะพ่อแม่ของชุดเมื่อกี้ป่ะครับแล้วเขาไข่ในนี้แม่ป๋องไข่ในนี้ครับแล้วหมอก็หาไม่ถ้าไข่มันก็จะมีที่ขุดของมันอยู่ครับที่ขุดประจำมันช่วงนี้มีไข่ไหมครับช่วงนี้ยังครับมันจะไข่ช่วงหลังหนาวประมาณเดือนนึงครับหมดแล้วช่วงนี้หมดแล้วครับเขากี่คัดปีนึงผมได้เยอะสุดอยู่6ครับ6คัดแม่เดียวนะครับ6คัดครับเขาห่างกันระหว่างคัดเนี่ยประมาณเดือนนึงครับเกือบเดือนครับเขาผสมซ้ำไหมผสมเรื่อยๆช่วงผสมนะครับช่วงผสมช่วงวางไข่เนี่ยผสมเรื่อยๆครับเติมเดี๋ยวดูเต่าอันนี้เฮอร์มานี่เฮอร์มานี่ชอบเย็นคือมันนี่อันนี้เป็นไซส์พ่อแม่ยังครับพ่อแม่ครับแต่ปีนี้ปีที่3ที่ได้ไข่ปีที่3ที่ได้ไข่ครับเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงประมาณ30ปีไข่ครับฟิวดราก้อนพี่เชนบอกซิว่ามันมีมาจากที่ไหนยังไงบ้างมีของอินโดกับของออสเตรเลียแต่อันนี้คือของอินโดของอินโดใช่ไหมครับพี่หมอครับแล้วมาดูกันยังไงแตกต่างกันเยอะอยู่นะเปิดไกลขนาดนี้เป็นไรไหมอินโดเล็กกว่าเยอะอินโดเล็กกว่าเยอะออสเตรเลียใหญ่เลยเหรอเล็กแล้วออสเตรเลียตัวเล็กอ่ะจะดูรู้ไหมออสเตรเลียเล็กกับอินโดเล็กอะสมมุติในไซส์เท่ากันคล้ายๆกันนะแต่ว่าดูสีดูอะไรหัวดูอะไรได้อยู่อันนี้โตเต็มที่หรือยังครับยังครับลูกๆมันเหรอประมาณกลางๆนะหมอนะครับประมาณสักไม่ถึงปีอะฟิวดราก้อนเป็นกิ้งก่าที่สวยงามมากกิ้งก่าแผงคอนะครับแล้วก็มันแหวกมันน่ารักนะน้องเขาน่ารักมากๆพวกนี้เวลาเลี้ยงเนี่ยเขาเรื่องอาหารเขากินอะไรยังไงครับกินแมลงครับอย่างเดียวครับไม่กินผักเลยยังไม่เห็นมันกินนะครับยังไม่เห็นมันกินถ้ากินต้นกาแฟคงไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับอ๋อให้สลับพวกนี้ให้ทุกวันไหมครับให้ทุกวันครับทุกวันเลยวันละมื้อครับแล้วก็ให้หนูหนูใช่หนูแดงหนูแดงหนูแช่พวกนี้ต้องการ UV ต้องการอันนี้ต้องการ UV มากด้วยตัวผู้ฝั่งนู้นจะโตกว่าต้องเลี้ยงแค่ไหนครับถึงเริ่มผสมได้ชุดนี้เลี้ยง2ปีครับผสมเลี้ยง2ปีผสมได้เมื่อก่อนมันไม่ดุมันท้องมันดุพวกนี้เขาผสมซ้ำไหมเรื่อยๆไหมอันนี้ผสมครั้งเดียวผสมครั้งเดียวผมผสมครั้งส่วนใหญ่ผมจะผสมครั้งเดียวหมดเลยเราเลี้ยงผู้เมียเนี่ยรวมกันได้ไหมครับอันตัวผู้มันตัวใหญ่ครับผมจะเลี้ยงแยกครับเอามาผสมแล้วค่อยแล้วก็แยกครับแล้วพวกนี้อันนี้เมียคู่ไข่เป็นฤดูไหมครับฤดูทั้งปี
ไข่ยังไม่ชัวร์นะผมเพิ่งลองเพาะอ๋อเพิ่งลองเพาะตามตำราหมอคิดว่ามันไข่ได้ครั้งละกี่ใบครับเห็นคนไทยมีคนเพาะได้แล้วนะได้10ครั้งทีละ10กว่าตัว10กว่าตัวเห็นได้ปีนึงหลายคัดอยู่นะเพราะชุดนี้ก็ลูกเพาะไทยผมซื้อมาอ๋อปีนึงหลายคัดคือผสมซ้ำหรือเขาเก็บน้ำเชื้อพวกนี้ไม่ชัวร์แล้วผมไม่ได้ถามคนเพาะแล้วฟิวดราก้อนนะครับความยากเต็ม10หมอให้กี่คะแนนถ้าเลี้ยงการเลี้ยงนะไม่คนนี้เลี้ยงเยอะเอาไปเลย7หมอว่าไงน่าจะครับน่าจะประมาณนั้นครับเพราะอะไรครับผมยังเพาะไม่ได้ครับถ้าพอได้ก็จะง่ายพอได้จะเหลือ1พอได้จะเหลือ1ใช่มั้ยดราฟซันเกเซอร์ของทีมเอารูปเป็นตัวป่ะเป็นตัวรวมกันหลายตัวได้รวมกันหลายตัวครับลูกไม่กัดกันไม่กัดกันครับดราฟซันเกเซอร์เดี๋ยวอันนี้บากคืออะไรเนี่ยท่อเนี่ยกันมดครับจะคิดค้นมาได้เนาะเห็นไหมเขามีรายละเอียดยิบย่อยนะครับที่เราเห็นเนี่ยและอันนี้คือข้างในคือน้ำมันใช่ไหมน้ำมันครับอ๋อนี่ลูกเขาแต่หลายเดือนแล้วเริ่มโตหลายเดือนแล้วพวกนี้กินแมลงล้วนครับอ๋อกินแมลงล้วนอ๋อรู้เป็นตัวในข้อมันกี่ตัวครับชุดนี้ได้8มั้งครับแม่หนึ่งแปดตัวประมาณโอ้ออกมาน่าจะจิ๊บเดียวนะตัวนิดเดียวเวลาท้องรู้ไหมท้องรู้ครับท้องมันจะใหญ่ครับมันผสมเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วผสมเมื่อไหร่ไม่รู้เลยแล้วตอนท้องเลี้ยงรวมมันเนี่ยตอนท้องคือรู้ว่ามันอ้วนถ้าท้องก็รู้แล้วว่าอ้วนก็จะคาดว่ามักแม่ไว้ปีนี้มีกี่แม่กี่แม่แต่ผมดูเพศไม่ออกดูเพศไม่ออกด้วยใช่ป๊อปป๊อปแม่ผมป๊อปแม่ป๊อปหางกระดกเลยนะป๊อปขี้แตกสวยนะครับดับซันเกเซอร์แพนเทอร์สบายอยู่แล้วหมอครับเรียนแล้วถ่ายเบอร์แล้วแพนเทอร์เนี่ยหลักให้เต็ม10เนี่ยความยากให้เท่าไหร่ถ้าจัดตู้เรียบร้อยหมดก็ประมาณ6ครับ6คือมันยากตอนจัดตู้จัดตู้ถ้าจัดตู้โอเคเรียบร้อยก็มันก็เลี้ยงเรื่อยๆของมันให้อาหารอย่างเดียวถ้าจัดตู้มันยากตอนจัดตู้คือไงตู้ต้องเซตระบบถ้าระบบมันโอเคใช่ครับไม่ได้นี่คือยังไงต้นไม้น้อยไปความชื้นไม่พอร้อนไปที่เคยเจอที่เคยเจอคนเลี้ยงมานะเขาชอบทึบๆเหรอแล้วก็น้ำเยอะไปครับคือหลักๆที่เลี้ยงตายน้ำเยอะครับน้ำเยอะเกินเขากลัวมันร้อนแล้วสเปรย์ทั้งวันครับกลัวกินน้ำไม่พอทั้งวันอย่างเงี้ยกลัวมันร้อนไปครับมันก็เลยสเปรย์น้ำเยอะครับพวกนี้จะป่วยพวกนี้ถ้าเลี้ยงอย่างเลี้ยงเอาดองมีปัญหาเยอะๆคือหน้าฝนไม่ใช่หน้าร้อนครับชื้นเกินไปช่วงนี้ชื้นเกินไปต้องหมอจะแก้ไงแต่ตอนนี้ต้นไม้ผมโตแล้วครับคือถ้าเลือกต้นไม้ใบเล็กมันจะไม่มีที่หลบฝนถ้าเลือกต้นไม้ใบใหญ่คือตามธรรมชาติก็เข้าไปหลบอยู่ข้างใต้ใบใหญ่พวกใบตาล เนี่ยใบกาแฟก็ได้ใบกาแฟก็ได้นี่กัดอย่างนี้ใช่ไหมนี่ผมยังไม่เห็นตัวเลยตัวอยู่ไหนอยู่ข้างบนอาหารใส่นี่ครับจิ้งหรีดจิ้งหรีดหนอนยักษ์แล้วจิ้งหรีดสายไปมันไม่โดดหรอโดดบ้างแต่ว่ากรงผมซิลหมดแล้วครับซื้อหมดแล้วจัดตู้ประมาณโอ้โหสวยนะนี่ตัวเมียคือเน้นว่าข้างบนจะทึบหน่อยเอาไว้บังแดดบังฝนแล้วพอมันมีแดดขึ้นมาได้แต่พอมันร้อนลงมาอยู่ข้างใต้คือแบบว่ายังผมยังไม่เข้าใจเรื่องการเซตแต่ที่บ้านผมเนี่ยผมใช้ต้นโมกใบมันเล็กไปใบเล็กคือถ้าต้นโมกไอเวลกินใบเวลกินใบใช่ครับกินใบได้กินแล้วดีหรือไม่ดีดีครับคือตามธรรมชาติมันกินพวกนี้ด้วยเวลเนี่ยเต็ม10ให้เท่าไหร่อันนี้7เวลอยู่นี่มีปัญหาเยอะกว่าเหรอมันชื้นเวลไม่ชอบอ๋อชาอยู่ที่นี่มันชื้นใช่หมอก็ว่าเวลจะยากกว่าสำหรับที่นี่ใช่ครับคือมันแล้วแต่ที่ด้วยครับแล้วแต่ที่สุดยอดของพี่จ๊อบขนาดเขาไม่ค่อยชื้นนะอยู่กรุงเทพอ่ะเขาให้คะแนน9เวลใช่เขาบอกกูต้องดูแลไปไหนไม่ได้เลยดูแลแต่ยังพวกนี้มันอยู่ที่ระบบพี่หนอนใหญ่ถ้าระบบมันอย่างต้นไม้เราเซตโอเคระบบน้ำระบบอะไรเรียบร้อยปล่อยได้เลยคือมันอดอาหารได้อย่างเราไม่อยู่สัก 2-3 วันเลยปล่อยอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับระบบได้แล้วครับน้ำหมอปล่อยแบบวันละกี่รอบอยู่นี่อยู่วันละ2รอบครับเช้า6โมงเช้า6โมงเช้าเรียนแบบน้ำค้างอยู่ตั้งทัมเมอร์เลยตั้งทัมเมอร์ครับแล้วก็ตอนช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายโมงบ่ายสองให้พอมันให้น้ำปุ๊บแดดฟาดให้น้ำมันแห้งกลางคืนมันจะได้ไม่ชื้นเกินครับและปล่อยรอบหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณ15นาที15นาทีเลยมันฝนตกเลย
เป็นน้ำหยดติ้ง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 หรือว่าแบบฟืดพอเริ่มเป็นฉ่ำแล้วพออ๋อไม่ได้ใช้สเปรย์ครับเป็นน้ำหยดอ๋ออันนี้เป็นน้ำหยดใช่ตกใจนึกว่าเป็นแบบกว้านเลยถ้าสเปรย์ชื้นไปครับสเปรย์ชื้นไปใช่ครับคือพวกนี้สเปรย์ไม่ค่อยดีครับถ้าเลี้ยงที่บ้านก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเลี้ยงที่บ้านก็คือเลี้ยงไฟก็เหมือนกันน้ำหยดมุมใช้หยดแค่นั้นพอมุมนึงให้มันโดนใบไม้ครับให้มันมีที่กินแค่นั้นเขาถ้าเห็นยิ่งถ้าใช้ต้นไม้จริงมันความชื้นมันได้ถ้าฉีดกลัวไม่พอใช่ครับส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงตายเพราะเอาไปฉีดอย่างเงี้ยฉีดวันนึง3รอบ4รอบเนี่ยตายครับตายใช่ก็จริงๆมันชอบมีคำที่แบบว่าแหมแพนเทอร์เนี่ยชอบชื้นคำว่าชอบชื้นน่ะคนที่ไม่เคยไม่มีประสบการณ์ก็เล่นกันชุ่มเลยถ้าไปเดินป่ามันจะอารมณ์ป่าดิบอารมณ์ประมาณนั้นใช่ครับไม่ใช่ชื้นไม่ใช่แฉะนะครับเพราะอย่างป่าดิบอย่างบนเขาสูงๆมันก็ยังมีแดดส่องถ้าไม่มีแดดก็อยู่ไม่ได้เข้าใจละคือเราต้องตีความหมายเพราะว่าสำหรับมือใหม่ๆผมเห็นใจนะเห็นใจกับมือใหม่ๆมากที่แบบคำว่าชอบชื้นเนี่ยนะชื้นขนาดไหนประมาณไหนมอนัทบอกแล้วนะครับชื้นแค่แบบว่าเราเดินป่าดิบที่มันแบบยังสบายตัวอยู่นั่นแหละมีความชื้นไม่ใช่ว่ามาฉีดพ่นทั่วจนเต็มไม่หมดไม่ได้โดนตัวยิ่งอะไรยิ่งเซตระบบให้ดีนี่ต้องกาแฟกาแฟครับพยายามหาต้นที่มันเป็นแบบใบอย่างนี้นะครับถ้าเลี้ยงเอาดอนเอาใบใหญ่ให้มันเข้าไปอยู่ใต้ใบได้ครับแรงกินดากอนแรงกินดากอนนะครับไม่ใช่เบียดนะไม่ใช่เป็นกลุ่มๆกันกลุ่มๆเดียวกันนะครับอันนี้คือแม่เขาครับและอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือไข่แมวลงมาขี้ป่ะหลุมไข่จะมีรอยกบหลุมไข่มีรอยกบเพราะฉะนั้นคือเขาไข่แล้วใช่เสร็จแล้วกบคือเสร็จแล้วนะครับหมอขุดประเดิมนะครับอันนี้คัดที่เท่าไหร่แล้วครับปีนี้คัดที่2ครับคัดที่2ในปีนี้นะครับมามีการขุดไข่กันสดๆเลยนะครับทุกท่านนี่ดูนิ้วหมอซะก่อนนะครับนิ้วต้องเบามือนะครับเราใช้ยังอื่นขุดได้ไหมครับนอกจากนิ้วมันจะไม่รู้ว่ารูมันอยู่ตรงไหนครับเราใช้ความสัมผัสนี่ไข่ลึกนี่ถ้าขุดไปเจอขี้แมวนี่หาเลยเนี่ยนี่ไม่มีแมวข้างล่างหมอเทพื้นไหมเนี่ยเทพื้นได้ครับอ๋อโอเคไม่หนีแน่นอนถ้าไข่ใหม่ๆเนี่ยครับหมอมันพลิกได้เลยไหมหรือไม่ได้พวกนี้มันเอามาส่องอีกทีนึงครับฮะเอามาส่องไข่อีกทีนึงครับเอามาส่องอีกทีนึงใช่ครับเพราะว่ามันตัวอ่อนมันจะฝังที่เปลือกครับส่องเพื่ออะไรครับส่องดูว่าตัวอ่อนอยู่ตรงไหนครับแล้วตัวอ่อนมาข้างบนครับตัวอ่อนคือไอ้ที่มันเป็นเส้นเลือดจุดๆใช่ไหมใช่ครับทุกสัตว์ไหมครับแล้วแต่ชนิดครับงูก็ฝังก่อนออกครับอะไรนะครับงูก็ส่องเหมือนกันครับงูก็เอาไว้ข้างบนใช่ไหมใช่ครับงูเอาไว้ข้างบนครับเป็นหลักการเดียวกับนกเลยเนี่ยก็น่ารักอยู่นะเลี้ยงเหมือนเบียดไหมเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างครับแค่ตัวมันเล็กกว่าก็มีไฮบริดกับเบียดให้กินน้ำโอ้ยกินเนี่ยกินอ๋อมันมีที่ปิดอยู่ครับอ๋อมีที่ปิดเลยพวกนี้เป็นหวัดคือเขาจะเหนื่อยจากการขุดใช่ไหมฮะเสียน้ำเยอะครับแล้วก็ให้มันกินน้ำก่อนถ้าไม่กินก็เสียเฮ้ยจริงน่าเลี้ยงนะตัวเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะอยู่ในตู้เอ็กโซติกสบายเลยไข่แลนกินเมื่อกี้เราต้องเอามาส่องไฟใช่ไหมครับเห็นหมอนัทบอกว่ามีคนถามมาเยอะเรื่องอะไรครับเรื่องฟักไข่ครับเรื่องฟักไข่ว่าฟักยังไงหมออธิบายเลยครับฟักยังไงก็เตรียมวัสดุฟักก่อนครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีวอร์มิโครไลท์กับเฟอร์ไลท์ครับต้องผสมกันผสมกันให้ไอ้ตัวนี้ให้มันโป่งครับมีคูไลท์ให้ความชื้นครับคูไลท์ให้โป่งเอาแค่ชื้นๆพอใช่ไม่ต้องขนาดแบบครึ่งกล่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่ต้องครับเอาไว้ประคองไข่ไว้ให้มันกิ่งแค่นี้ใช้ได้แล้วครับไข่เล็กมากนะแล้วออกเรียวๆด้วยนะเดี๋ยวมันจะบวมขึ้นครับดอกเดี๋ยวมันจะบวมขึ้นถ้าเอาตัวอ่อนไว้ข้างล่างมันจะไม่ฟักครับไม่ฟักใช่ครับเอาอย่างงี้เวลาแม่ของกบมันก็คือส่วนใหญ่มันจะอยู่ของมันเลยครับอยู่ข้างบนนะออกมันจะอยู่อ๋อมันรู้เหรอใช่ครับเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บแบบเราไม่ได้เก็บแบบอย่างนี้ใช่ครับเก็บรวมมาแล้วก็เอามาส่องมันเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติมากๆนะครับ14บาทอีก2เดือนนะครับเด็กๆพวกนี้ก็จะออกสู่โลกใบนี้อันนี้หมอใส่อะไรอยู่ครับนี่เป็นพวกไข่เต่าไข่เต่าคุมอุณหภูมิหน่อยนะครับปาก็ใช้ฮีเตอร์ปาฮีเตอร์ใช้ฮีเตอร์ด้วยเหรอครับฮีเตอร์ตัวปาใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ฮีเตอร์ตั้ง30ครับในนี้มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ย30ครับแล้วก็ไข่เต่าเหรอครับไข่เต่าครับไข่เต่าอะไรใหญ่ไงอันนี้น่าจะดาวครับ
ต่าดาวแล้วพวกงูของหมอเนี่ยเข้าตู้จำศีลไหมหรือไม่ต้องไม่ครับมันหนาวเองมันหนาวแล้วหนาวอยู่แค่ไหนครับ10เหรอ10ช่วงชุดนี้หน้าหนาวหน้าหนาวมันอยู่ประมาณ15หมอนัทบอกว่ามีหลายๆท่านนะครับถามกันมาเยอะมากนะครับเรื่องการฟักไข่นี่ก็คืองูที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วอันนี้บุ๊ก4บุ๊ก4นะครับนี่ดูน่าจะได้หลายวันครับน่าจะได้หลายวันแล้วน่าจะหมอไปเที่ยวนะและมือแรกๆนี่ก็คือให้หนูเป็นเลยใช่ไหมให้หนูเป็นเลยกระตุ้นเลยครับตอนนี้เรามาพอดีมองบังเอิญนะครับผมเห็นไข่น้องกำลังเจาะพอดีนะครับอันนี้เป็นงูบอลใช่ไหมครับนี่แหละครับพาเทลน่าจะพาเทลครับหมอต้องรีบเจาะนะครับเพราะหมอบอกว่ากลัวที่จะมี2หัวแค่มันส่วนใหญ่เจาะเองไม่ค่อยได้ครับ2หัวบางตัวก็เจาะได้ครับคือแต่ถ้างูบางตัวอันนี้คือช่วยตัดให้มันออกเฉยๆครับครับแต่ส่วนใหญ่มันก็คือหมอยังหวัง2หัวตลอดนะของผมนะเวลาพ่อเนี่ยผมจะหวังแค่ให้มันรอดให้มันรอดให้มันมีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยบางตัวปากมันผิดรูปครับแล้วมันจะเจาะไข่ออกมาเองยากครับเอ๊ะถ้า2หัวหมอมี2ตัวอันนั้นมีพายมาด้วยหมอดีใจหน่อยดิมีอะเซนติกพายแล้วเขาลุ้นไม่นี่ไม่ลุ้นเลยนะหมอดีใจหน่อยโอ้ผมได้ตัวแบบเฮ้ยพายตัวเต็มตัวเต็มมา1ตัวครับได้ตัวเต็มมาแล้วใช่พาดพาเทลตัวอื่นหมอก็ไม่สนใจแล้วใช่มั้ยจะได้ยกกลับบ้านถ้าเพิ่งเจาะวันนี้ก็ไม่ตายครับถ้าเพิ่งเจาะวันนี้ส่วนใหญ่จะยังอยู่ครับแต่ถ้าเจาะไป 3-4 วันแล้วไม่ตัดนี่เจาะวันนี้เหรอครับใช่ครับเพิ่งเจาะเมื่อเช้าก็เขาก็เจาะพร้อมๆกันเลยก็หลังจากที่เราตัดไข่นะครับก็ต้องมีตัวนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้คือเกิดใช่ไหมครับเป็นแท็กว่าตัวอะไรแล้วก็เกิดเก็บไข่วันไหนครับอ๋อเก็บไข่วันไหนจะได้มีข้อมูลนะครับใบแท็กนี่เขามีขายหรือว่าหมอซื้อมาทำเองมาตัดเองแท็กต้นไม้ครับเอาแท็กต้นไม้ใช่ครับใช้ได้เหมือนกันใช้ดินสอเขียนเพราะมันโดนน้ำไม่เป็นไรครับโดนน้ำโดนแดดทนครับครับวางแจ๋วจากนี้ก็เดี๋ยวเขาเอาไปตั้งทางด้านในห้องครับฝักไข่ฝักไข่สุดยอดจบอีกหนึ่งคลิปเกี่ยวกับการเก็บไข่ตัดไข่นะครับผม